สวัสดีครับเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่ตัวแรกผ่านพ้นมรสุมดราม่ามาได้สักพักแล้วสำหรับนางเอกสาวลูกครึ่งแพทริเซียทันชนกกู๊ดที่ตอนนี้เจ้าตัวก็ได้มูวี่ออนเข้าสู่โหมดปกติกลับมาเคลื่อนไหวและโพสต์ภาพต่างๆลงบนโซเชียลให้แฟนคลับได้ติดตามเหมือนเดิมแล้วล่ะครับซึ่งหลังก่อนหน้านี้ก็ถูกจับตามองอย่างหนักถึงเรื่องราวความรักกับอดีตแฟนหนุ่มพิษพัชรจิราธิวัฒน์และไฮโซโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิทักษ์นักธุรกิจหนุ่มที่กำลังเริ่มต้นสารสัมพันธ์กันล่าสุดแพทริเซียก็ได้บินไปเที่ยวพักผ่อนชิลๆไม่ไกลที่ประเทศไต้หวันนี่เองครับก่อนจะแชร์ภาพสวยๆในช่วงเวลาแห่งความสุขมาฝากแฟนๆให้ได้ชมกันนอกจากนั้นก็ได้เห็นภาพของแพทริเซียเอนจอยกับการเที่ยวพักผ่อนและตลอดทานชาไข่มุกรัวๆแล้วงานนี้ยังมีชาวเน็ตตาดีแอบเห็นเจ้าตัวมากับหนุ่มคนหนึ่งที่ด้านหลังมีลักษณะคล้ายกับไฮโซโน้ตอีกด้วยล่ะครับ